นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงแนวทางพูดคุยรับฟังความคิดเห็นจากผู้บัญชาการเหล่าทัพต่อร่างพรบ.นิรโทษกรรมผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยระบุว่ามีระบบการรับฟังอยู่โดยกฎหมายใดที่เข้าสู่สภาก็จะถามความเห็นไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงคงต้องถามไปที่เหล่าทัพซึ่งกองทัพก็จะมีระบบรับฟังความคิดเห็นของกองทัพอยู่อย่างน้อยที่สุดเมื่อเรื่องเข้าสู่สภากลาโหมก็จะฟังผู้นำทางทหารหรือเมื่อเรื่องเข้าสู่สภาความมั่นคงแห่งชาติก็จะพิจารณาในส่วนความมั่นคงด้วยส่วนผลการศึกษาของอนุกรรมธิการนิรโทษกรรมที่อาจยกเว้นเจ้าหน้าที่ทหารที่ใช้ความรุนแรงในเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองและผู้กระทำผิดมาตรา112อาจอยู่ใน25ฐานความผิดที่ได้นิรโทษนายสุทินบอกว่าผลการศึกษาเป็นส่วนที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะมาใช้ประกอบการพิจารณาเท่านั้นซึ่งอาจจะฟังผลการศึกษาก็ได้หรือทางสภาอาจจะใกล้ชิดหรือมีมิติที่สัมผัสประชาชนได้มากกว่านั้นก็อาจไม่เอาผลการศึกษาก็ได้แต่ในส่วนของร่างกฎหมายของรัฐบาลก็ต้องฟังพรรคร่วมด้วยซึ่งพรรคร่วมก็ต้องไปถามความเห็นของสมาชิกพรรคก็จะออกมาเป็นจุดยืนของแต่ละพรรคจากนั้นก็มาคุยกันเมื่อถามถึงคดีที่กองทัพบกฟ้องร้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีตามฐานความผิดมาตรา112นายสุทินบอกว่าไม่เคยถามซึ่งเป็นเรื่องทางคดีไปทั้งนี้ตนไม่ทราบว่ากองทัพบกเป็นคนฟ้องแต่เมื่อฟ้องแล้วก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเขาก็เคารพตามกระบวนการยุติธรรมของทุกฝ่ายเมื่อถามว่าในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะไม่เข้าไปล้วงลูกใช่หรือไม่นายสุทินยันว่าไม่ได้ล้วงและจะไปล้วงอะไรได้เพราะเข้าสู่กระบวนการของศาลแล้วและไม่ว่าจะเป็นทหารเรือใครก็ไปล้วงไม่ได้ปล่อยให้เป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมไป